รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับเข้าสู่รายการ Worldwide Science วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วค่ะวันนี้นะคะครูกวางก็ดีใจเป็นอย่างมากๆเลยนะที่แบบได้มีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้นะคะส่งต่อความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นและสามารถที่จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะไปใช้ในการเตรียมสอบซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้ครูกวางยังคงเตรียมเนื้อหาดีๆนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาพร้อมส่งให้กับนักเรียนทุกๆคนถึงบ้านกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มาศึกษาเพิ่มเติมกันค่ะในประเด็นที่ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของระบบนิเวศอย่างที่ครูบอกอะค่ะว่าโลกใบใหญ่ใบนี้คือระบบนิเวศระบบหนึ่งระบบนิเวศคืออะไรระบบนิเวศคืออะไรระบบนิเวศเป็นการเรียกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะคะในระบบที่มาอยู่อย่างมีความสัมพันธ์กันพูดง่ายๆคีย์เวิร์ดของระบบนิเวศอ่ะเราเคยเรียนรู้มาแล้ว1ต้องมีแหล่งที่อยู่2ต้องมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือการที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตมาสัมพันธ์กันระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะคะเราเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งโครงสร้างของโลกเราเนี่ยค่ะก็ประกอบไปด้วยทะเลเกาะทวีปป่าซึ่งเป็นไงคะแต่ละบริเวณสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศก็แตกต่างกันออกไปค่ะสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ต้องมีความสามารถนะคะในการปรับตัวเพื่อให้มันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในระบบนิเวศนั้นๆค่ะและเมื่ออยู่ด้วยกันสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็ต้องอยู่อย่างมีความสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตในแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะเรามาดูรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะซึ่งถ้าเราจะมีการจำแนกนะคะสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือผู้ผลิตค่ะผู้ผลิตนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์นี่นะคะมาสังเคราะห์และสร้างเป็นอาหารขึ้นได้ด้วยตัวเองค่ะเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ว่าออโตโทรปนะคะซึ่งนั่นก็คือพืชสีเขียวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีพวกสาหร่ายหรือแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ค่ะต่อไปค่ะผู้บริโภคแน่นอนค่ะผู้บริโภคก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยตัวเองค่ะเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นะคะว่าเฮเตโรโทรปซึ่งสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ค่ะนักเรียนเขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นอาหารค่ะโดยเราสามารถจำแนกได้จากอาหารที่เขาบริโภคด้วยแบ่งเป็นสัตว์กลุ่มที่1คือสัตว์กินพืชหรือเฮอร์บิวอร์ค่ะยกตัวอย่างเช่นกระต่ายวัวหมานั่นเองค่ะต่อมาค่ะสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันหรือที่เราเรียกว่าคาร์นิวอร์ค่ะยกตัวอย่างเช่นเสือสิงโตหมาป่างูต่อมาค่ะสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์หรือที่เราเรียกว่า omnivores นอกจากคนแล้วก็มีไก่นกต่างๆนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะและกลุ่มสิ่งมีชีวิตสุดท้ายค่ะก็คือพวกกินซากค่ะก็คือ detritivores พวกนี้ก็ได้แก่พวกแร้งแล้วก็ไส้เดือนดินนั่นเองค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือผู้ย่อยสลายค่ะผู้ย่อยสลายนะคะก็ได้แก่พวกราแบคทีเรียจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะนักเรียนจะอาศัยอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ตายไปแล้วโดยอาศัยกระบวนการย่อยสลายประกอบเชิงซ้อนโดยดูดค่ะดูดอะไรคะ
ดูดอินทรีย์สารค่ะดูดซากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นค่ะโดยการปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนั่นเองแตกต่างจากผู้กินซากนะผู้กินซากคือเราไปกินซากแล้วก็ยังมีกระบวนการย่อยอยู่แต่ถ้าเป็นพวกผู้ย่อยสลายจะปล่อยเอนไซม์ไปแล้วก็ดูดสารที่เป็นอินทรีย์สารเข้ามาค่ะเห็นภาพไหมคะนักเรียนน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะทีนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายค่ะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในระบบนิเวศเราจะมาดูกันเลยค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะแบ่งเป็นหลักๆค่ะคือ1บวกบวกถ้าครูให้สัญลักษณ์บวกแทนกันได้ประโยชน์และบวกลบถ้าครูให้สัญลักษณ์ลบแทนการเสียประโยชน์และบวกศูนย์ถ้าครูให้สัญลักษณ์ศูนย์แทนการไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใดเรามาดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ในระบบนิเวศกันเลยค่ะรูปแบบความสัมพันธ์นะคะจะแบ่งออกเป็นบวกบวกนะคะบวกลบนะคะบวกศูนย์แล้วก็ลบลบค่ะเรามาดูในฝั่งของพวกบวกบวกกันก่อนเลยนะคะพวกบวกบวกเนี่ยนะคะสามารถแบ่งรูปแบบความสัมพันธ์ได้เป็น2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะก็คือภาวะพึ่งพาซึ่งภาวะพึ่งพาเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบบวกบวกค่ะแต่เป็นความสัมพันธ์แบบบวกบวกที่ไม่สามารถแยกกันได้ค่ะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นรากับสาหร่ายที่อยู่ร่วมกันที่เราเรียกว่าไหลเคี้ยนนั่นเองหรือโพโทซัวค่ะที่อยู่ในลำไส้ปวกตลอดจนแบคทีเรียอีโคไลที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์นั่นเองค่ะความสัมพันธ์แบบบวกๆอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะคะนั่นก็คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถแยกกันอยู่ได้ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยพึ่งพานะนักเรียนได้แยกกันไม่ได้นะอารมณ์แบบขัดเธอฉันขัดใจอะไรอย่างนี้แต่ถ้าได้ประโยชน์ร่วมกันแยกกันอยู่ได้เพราะถ้าอยู่ร่วมกันก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่ถ้าแยกกันอยู่ก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนกเอี้ยงกับควายแมลงกับดอกไม้นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าอยู่ด้วยกันปุ๊บเป็นไงคะวินวินค่ะได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่แยกกันนกเอี้ยงก็มีชีวิตของตัวเองได้ควายก็มีชีวิตของตัวเองได้ดอกไม้ก็มีชีวิตของตัวเองได้แมลงก็มีชีวิตของตัวเองได้ค่ะไม่ยากเนาะต่อมาค่ะมาดูบวกศูนย์ค่ะบวกศูนย์อย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าถ้าครูให้บวกแทนได้ประโยชน์ศูนย์คือไม่ได้มีเสียเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลค่ะนักเรียนนั่นแปลว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งนั้นจะได้ประโยชน์แต่อีกสิ่งมีชีวิตจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะยกตัวอย่างเช่นฉลามกับเห่าฉลามเห่าฉลามจะได้ประโยชน์จากการกินเศษอาหารของฉลามซึ่งฉลามก็ไม่ได้ไหมคะไม่ได้เสียประโยชน์จากการที่เห่าฉลามมากินเศษอาหารของตัวเองค่ะหรืออาจจะเป็นกล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ที่ไปเกาะอยู่ซึ่งรากของกล้วยไม้ก็ไม่ได้ดูดน้ำเลี้ยงหรือดูดอะไรของต้นไม้ใหญ่ไปความสัมพันธ์ต่อไปค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบบวกลบอันนี้ชัดเจนมากคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเสียประโยชน์ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์แรกนั่นก็คือภาวะปรสิตค่ะภาวะปรสิตนะคะผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือปรสิตค่ะส่วนผู้ที่เสียประโยชน์ก็คือผู้ถูกอาศัยหรือที่เราเรียกว่าโฮสต์ค่ะยกตัวอย่างภาวะปรสิตที่เรารู้จักกันแน่ๆเลยนะคะก็คือพวกเทพเฮาไรหมัดที่อยู่บนร่างกายของสิ่งมีชีวิตค่ะนักเรียนตลอดจนนี่เลยค่ะพยาธิในร่างกายค่ะนักเรียนต่อมาค่ะอีกหนึ่งรูปแบบความสัมพันธ์แบบบวกลบนั่นก็คือภาวะล่าเหยื่อคนที่ได้ประโยชน์ก็คือใครคะผู้ล่าค่ะเป็นบวกส่วนเหยื่อก็คือเป็นลบนั่นก็คือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เราพบทั่วไปนะคะก็คือพวกกบแมลงเหยี่ยวหนูซึ่งแสดงการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศได้นั่นเองค่ะรูปแบบความสัมพันธ์ต่อไปนะคะรูปแบบความสัมพันธ์สุดท้ายนะคะเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะแข่งขันค่ะแน่นอนนักเรียนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศและมีความต้องการในทรัพยากรเดียวกันต้องมีการแข่งขันกันค่ะเช่นเสือกับสิงโตแย่งเหยื่อชนิดเดียวกันต้นไม้ที่อยู่ป่าที่แบบแน่นๆแน่นๆเลยก็ต้องมีการแย่งปัจจัยอาหารซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเนื้อหาวันนี้ยากไหมคะนักเรียนไม่ยากนะใจความสำคัญของการเรียนวันนี้คือ1นักเรียนต้องเข้าใจว่าในระบบนิเวศเรามีการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอะไรบ้างและสิ่งมีชีวิตมีรูปแบบความสัมพันธ์กันอย่างไรและมีตัวอย่างอะไรบ้าง
วันนี้รายการ World Wide Science วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วต้องลาทั้งเรียนที่น่ารักทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ